อยบินมาเดียวดายคิดมีวายกังวลให้หมนหรือไทยมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองลงไหลไม้ปองคนปราณีขาเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติบิดาและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนรัดทงท้องฟ้าสายันตะวันลืมแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนโคหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรอมชีวิตประทมเพราะรอมาจวบจันทร์แจ่มฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาณสักวันบุญมาชะตาคงดีนานแล้วที่เราไม่ได้เห็นพี่น้องชาวพีเคอายุมารวมตัวกันอย่างสดๆในวันนี้นะคะแล้วก็มาทำกิจกรรมทางดนตรีร่วมกันอยู่บนเวทีก็บรรเลงอยู่ข้างล่างก็นั่งฟังแต่ทั้งหมดใช้หัวใจเดียวกันนะคะขอเชิญทุกท่านเลยค่ะที่กำลังเดินเข้ามานะคะอย่าให้เวลารอ PKRU ของเราสักนิดหนึ่งหลายๆหน่วยงานเพิ่งเลิกงานนะคะขณะนี้17นาฬิกาแล้วนะคะกิจกรรมดนตรีอวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ด้านลานด้านหน้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมผ่านทาง www.pkru.ac.th ด้วยนะคะวันนี้เรามารวมหัวใจเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไปพร้อมกันในฐานะที่พวกเราคือชาวราชภัฏค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์พลตราชัยเศรษฐ์จากสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดำเนินรายการค่ะในลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีอาจารย์ดร.เพียงจิตตันติจรัสวโรดมรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวเปิดงานกิจกรรมดนตรีอวเทิดพระเกียรติค่ะเรียนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตบุคลากรและนักศึกษาด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงทั่วประเทศจัดกิจกรรมดนตรีอวเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระบรมมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2564มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในฐานะคนของพระราชาข้าแห่งแผ่นดินสมนามราชภัฏจึงจัดกิจกรรมการบรรเลงดนตรีจากวง PKRU Combo Band พร้อมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน6บทเพลงที่มีความไพเราะและทรงคุณค่ายิ่งในหัวใจประสบนิกรเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะเอกองค์อัครศิลปินที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีอย่างลุ่มลึกและหลากหลายกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทั้งสำนักงานอธิการบดีสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.pkru.ac.th เพื่อน้อมรำลึกถวายองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงประชาชาวไทยดิฉันขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและขอให้กิจกรรมดนตรีอวเทิดพระเกียรติดำเนินไปอย่างราบรื่นสมพระเกียรติจากหัวใจพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอบคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีกล่าวคำถวายเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ขอเรียนเชิญหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เลยค่ะ
พวกเราทุกคนยืนขึ้นค่ะถวายคำนับค่ะคำกล่าวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาศิรกษัตราอาองค์กษัตราณสวงฟ้าพิมานบนสำนึกแห่งปวงชนผนึกแน่นมิเสื่อมคลายสืบสารเพื่อสร้างสรรค์คือคำมั่นมิวางวายรักพ่อขอมอบกายจิตประพัดจำรัดทวีแผ่นดินยังงดงามไทยทุกนามสามัคคีล้ำลึกพระคุณนี้ไปตราบสิ้นแห่งกัลปาบทเพลงแห่งราชันคือของขวัญจากฟากฟ้าชุบชีพชื่นอุราให้หวังมีในใจชนราชภัฏภูเก็ตแก้วสำนึกแพร้วตักการกลทะอยู่ในทุกขนสถิตมั่นนิรันสมัยอาองค์กษัตราน้อมคีตาแด่ธงชัยบทเพลงขจรไกลสรรเสริญสองก้องบารมีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชนิพลลำดับที่2นะคะ Love at Sundown ค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีในบทเพลงยามเย็นเข้ากับบรรยากาศยามเย็นวันนี้นะคะก่อนที่วงดนตรี PKIU Combo Band จะเลือกสรรบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงเพิ่มเติมวันนี้อาจารย์น้องไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแต่จะเปิดตัวพิธีกรร่วม2คนด้วยกันวันนี้บนเวทีของเราแน่นหนาเต็มที่พิธีกรทั้ง2คนพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคนสวยและคนหล่อของเราด้วยนะคะขอไมโครโฟนให้น้องพิธีกรด้วยนะคะน้องพิธีกรคนรุ่นใหม่เขามี iPad อาจารย์น้องมีกระดาษเฉยๆนี่คือความแตกต่างของเจเนอเรชันโดยแท้จริงแต่หน้าตาพอฟัดพอเหวี่ยงกันไหมคะว่าแล้วต้องแนะนำตัวเองกันนิดนึงนะคะคุณมายืนทำอะไรกันตรงนี้อย่างไรชื่อเสียงเรียงนามและชั้นปีวิชาเอกด้วยค่ะครับผมผมนายนรพลหิมวงศ์นะครับผมก็เรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์นะครับผมเรียนเครื่องเอกเปียโนนะครับค่ะดิฉันนางสาวภัทรวดีทองมีค่ะสาขาวิชาดนตรีศึกษาค่ะเรียน อยู่ชั้นปี4นะคะเอกวอยซ์ค่ะเอกวอยซ์นะคะเป็นนักร้องหลายๆท่านคงจะรู้สึกแปลกใจอยู่ใช่ไหมคะว่าน้องนักศึกษาทั้งสองคนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาวันนี้จะมาทำหน้าที่ร่วมกับอาจารย์น้องนะคะแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะบอกจากใจของพวกเราชาวราชภัฏภูเก็ตและตอบแทนหัวใจของคนรุ่นใหม่ก็คือน้องทั้งสองคนได้มีโอกาสเรียนรายวิชาหนึ่งใช่ไหมคะครับซึ่งเป็นรายวิชาบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทำให้น้องๆอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดนตรีอวเทิดพระเกียรติในวันนี้ครูอยากจะถามความรู้สึกว่าพอได้เรียนรายวิชานี้แล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรกับพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะก็สำหรับผมนะครับรายวิชานี้นะผมก็ทำให้ผมได้เล็งเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง48เพลงนะครับผมแล้วก็ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการทรงดนตรีและการประพันธ์เพลงนะครับขอบคุณครับสำหรับหนูนะคะก็ได้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงทั้ง48บทเพลงนี้ไว้ให้พวกเราได้ศึกษาโดยให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาค่ะค่ะดังนั้นเราอาจจะเล่นเพลงหลากหลายแนวเล่นอะไรก็ได้เล่นเพลงตะลึงตึงตังของเราไปแต่สิ่งหนึ่งที่หัวใจคนไทยต้องไม่ลืมก็คือการที่เรามีเอกองค์อัครศิลปินการได้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งหนึ่งในชีวิตอาจารย์น้องเชื่อว่านี่ยังคือสิ่งที่เป็นหัวใจของคนไทยทุกคนเราเชื่อมั่นอย่างนั้นดังนั้นอีก5บทเพลงอาจารย์น้องสบายแล้ววันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเราจะมาเริ่มต้นกันที่เพลงเซตแรก2บทเพลงเลยดีไหมคะน้องๆคะชื่อเพลงแรกเนี่ยก็เหมาะมากสำหรับใครที่กำลังจะโหยหาสิ่งนี้ในปีนี้และปีหน้าเพลงที่หนูจะพูดนี่คือบทเพลงอะไรคะครับก็เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกนะครับผมก็เป็นเพลงรักนะครับผมหรือว่าเพลงเลิฟเลิฟนะครับผมก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่48นะครับผมในปีพุทธศักราช2537นะครับทรงพระราชนิพนธ์ทำนองบทเพลงรัก
จากกลอนสุภาพ3บทนะครับผมซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับผมทรงได้พระราชนิพนธ์ไว้เมื่อพระชนมายุ12พรรษานะครับนับเป็นเพลงแรกหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่างเว้นจากการพระราชนิพนธ์เพลงมาถึง15ปีครับก็สำหรับเพลงรักนะครับผมก็มีลักษณะการประพันธ์แบบ True Compose นะครับผมโดยเป็นเพลงที่มีท่วงทำนอง3ท่อนคือท่อน A B C นะครับผมก็เป็นท่อนที่ไม่ซ้ำกันนะครับโดยจังหวะของพยางค์ในแต่ละประโยคทรงพระราชนิพนธ์ให้จำง่ายนะครับก็มีการประพันธ์ดนตรีเข้ากับบทกลอนของภาษาไทยนะครับผมก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าค่อนข้างยากนะครับผมก็เนื่องจากภาษาไทยนั้นมีวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันถึง5เสียงนะครับผมก็เพลงรักถือเป็น1ใน5เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเข้ากับบทเพลงบทกลอนนะครับและอีก4เพลงนะครับผมคือเพลงความฝันอันสูงสุดเราสู้เราเหล่าราบ21และเพลงเมนูไข่ครับอีกหนึ่งบทเพลงเดี๋ยวฟังเพลงรักแล้วอีกเพลงหนึ่งล่ะคะน้องพัทรวดีคะเป็นชื่อเพลงว่าอาทิตย์อับแสงค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะคะอาทิตย์อับแสง Blue Day พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอาทิตย์อับแสงหรือเพลง Blue Day เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2492เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรงบันดาลใจที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอาทิตย์อับแสงนะคะเกิดขึ้นในช่วงที่รัชกาลที่9ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ทรงใช้เวลาพักฟื้นโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะดำรงศักดิ์เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรและหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระมารดาเฝ้าเยี่ยมพระอาการและอยู่ถวายงานณที่นั่นในช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีแรงพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงได้ถึง5เพลงและในจำนวนนี้มี4เพลงคือเพลง Dream of Love, Dream of You, Sweet Worlds, Love Light in My Heart และเพลง Blue Day ค่ะที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงรักที่ทรงพระราชทานมอบให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ค่ะเพลง Blue Day นะคะเป็นเพลงแจ๊สจังหวะช้าค่ะที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าส้อยแสดงความรู้สึกถึงการรำพึงรำพันถึงคนรักโดยมีลักษณะโครงสร้างของเพลงเป็นท่อน A B C B ค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังบทเพลงรักและอาทิตย์อับแสงขอเสียงปรบมือให้กับ PKIU Combo Band ค่ะอ่ะพวกเราไปฟังกันค่ะสันรัก
ถ้าใครยังเหลืออยู่นะคะปีหน้านะคะทุกท่านเกียรติขาอีก2บทเพลงที่พีเคอายุคอมโบแบนด์อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาจะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พูดถึงเวลาใกล้แล้วใกล้แล้วตอนกลางคืนใช่ครับกลางคืนเราจะเห็นพระจันทร์วันนี้ขอให้เป็นพระจันทร์ที่งามที่สุดแล้วพอตอนเช้าเราก็จะเป็นอรุณรุ่งเดาได้ไหมคะว่า2บทเพลงนั้นคือบทเพลงอะไรถึงเวลาที่น้องๆจะต้องบอกกับท่านผู้ชมแล้วค่ะครับผม
ก็บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับถัดไปนะครับผมก็เป็นเพลงแสงเดือนนะครับผมหรือ Magic Beams เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28นะครับในพุทธศักราช2501ทรงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบเพลง32ห้องคือบัลลาดฟอร์มนะครับผมก็จะมีท่อน AABA โดยท่อน A นะครับท่อนสุดท้ายได้ทรงขยายทำนองเพิ่มอีก4ห้องนะครับทำให้มีจำนวนห้องเพิ่มเป็น36ห้องคล้ายกับเพลง I Got Rhythm เพลงแจ๊สที่มีชื่อเสียงของจอร์จเกิร์ชวินนะครับลำดับเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับถัดมานะคะก็คือเพลงใกล้รุ่งหรือเพลง Near Dawn นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ประเสริฐณนครประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษถวายพระองค์พระราชทานให้วงดนตรีกรมโฆษณาการหรือวงกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะนำออกบรรเลงครั้งแรกในงานของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยณเวทีลีลาดสวนอัมพรเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2489ค่ะเพลงใกล้รุ่งนะคะเป็นเพลงที่มี3ท่อนที่ไม่เหมือนกันคือท่อน A B C และเพิ่มท่อน A ในท่อนสุดท้ายดังนั้นเพลงใกล้รุ่งจึงมีโครงสร้างทางดนตรีเป็นท่อน A B C A ค่ะท่านผู้มีเกียรติคะไม่ว่าคืนนี้แสงเดือนจะเป็นอย่างไรและพรุ่งนี้อรุณรุ่งจะเป็นเช่นใดขอให้เราทุกคนมีความหวัง2บทเพลงกับพี่เคอายุคอมโบแบนด์ค่ะฟ้าฟ้า
ของดนตรีอวเทิดพระเกียรติแล้ววันนี้เห็นทุกคนนั่งกันอยู่เยอะมากอยากจะมีบทเพลงพิเศษไหมคะอยากให้เพิ่มอีกสักเพลงสองเพลงไหมคะไม่ล่ะเพราะว่าเพลงสุดท้ายนี้เป็นเพลงที่ต้องขอบอกว่าเป็นไฮไลท์จริงๆก่อนที่น้องๆจะพูดถึงเพลงนี้อาจารย์น้องขอตั้งคำถามหนึ่งกับทุกคนใกล้จะปีใหม่แล้วใช่ไหมคะปี65อยากได้อะไรคะถ้าขอของขวัญได้1ชิ้นอยากได้อะไรคะอย่าบอกว่าสุ่มกล่องสุ่มพิมพ์ที่พายแสนหนึ่งนะไม่ได้แล้วนะอยากได้อะไรคะถามตัวเล็กก่อนดีกว่าตัวเล็กอยากได้อะไรบอกเลยแม่ก็อยู่เนี่ยเอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้เงินสักล้านโอเคไหมคุณคะอยากได้อะไรคะไม่อยากได้อะไรแล้วค่ะไม่อยากได้อะไรแล้วเพราะอยู่กับการเงินเบื่อและเรื่องเงินเรื่องทองหลายคนมีความหวังและความฝันต่างๆมากมายสมหวังทุกคนคงไม่ได้แต่เราต้องทำมันให้ถึงความหวังนั้นนะคะอยากได้เงินขอให้ได้เงินอยากได้ทองให้ได้ทองอยากได้ความรักขอให้ได้ความรักและของขวัญพิเศษชิ้นนี้มีหนึ่งเดียวในโลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมอบของขวัญเป็นบทเพลงค่ะซึ่งมันไม่มีวันหมดมันยังอยู่ในใจของคนไทยทุกคนเพลงนั้นคือเพลงครับผมก็บทเพลงถัดไปนะครับก็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่นะครับผมหรือ New Year Greeting นะครับก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13ในปีพุทธศักราช2495ครับทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ประสบนิกรของพระองค์ด้วยบทเพลงนะครับจึงทรงพระราชนิพนธ์ร่างทำนอง New Year Greeting ขึ้นมาและทรงให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริ
นิพนธ์เนื้อร้องภาษาไทยขึ้นมานะครับก็เพลงพรปีใหม่เป็นเพลงที่ใช้รูปแบบ32ห้องนะครับหรือบัลลาดฟอร์มท่อน AABA ครับผมขอมอบบทเพลงนี้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษจากใจพวกเราชาว PKIU ขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งแม้จะผ่านพบกับโรคอุบัติใหม่โรคทางหัวใจที่มีอาจแก้ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีหัวใจดวงใหม่ที่เข้มแข็งขอมอบบทเพลงนี้เป็นของขวัญปีใหม่2565สำหรับทุกคนและหวังใจว่าอยากจะเห็นพวกเราร้องบทเพลงนี้ไปด้วยกันวันนี้การถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์และกิจกรรมในวันนี้จะจบลงด้วยรอยยิ้มสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคน PKIU Combo Band ค่ะขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วยค่ะคนปราณีขาเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาญาติบิดอนและน้องพี่บาปกรรมคงมี